พอได้รับคำตอบเช่นนั้นแล้วกระผมจึงคิดว่าถ้าเราเนี่ยได้รักษาอุโบสถเหมือนกับเขาบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยพอได้รับคำตอบเช่นนั้นท่านอนาถบิณฑิกะกระผมจึงคิดว่าท่านเศรษฐีขอรับได้รักษาอุโบสถกระผมเองกับเขาบ้างจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจึงถามท่านอนาถบิณฑิกะว่าท่านเศรษฐีก็บอกว่าท่านเศรษฐีขอรับได้สิถ้ากระผมเองแต่มันก็ได้จะรักษาอุโบสถที่เขารักษาเพียงวันละวันจะได้บุญบ้างไหมครับว่านี่คือท่านเศรษฐีก็บอกว่าที่เราไม่ควรพลาดได้สิจึงได้สมาทานอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจไม่เข้าคนที่เขารักษาทั้งวันหรอกนะแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนรู้ว่าจึงหิวข้าวมากที่เรางานตลอดทั้งวันจึงได้สมาทานอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจลมตีท้องไส้ปั่นเนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนทรมานมากจึงหิวข้าวกระผมจึงเอาเชือกรำงานตลอดให้แน่นเพื่อระงับอาการปวดท้องเกิดลมตีท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเมื่ออนาถบิณฑิกะทรมานมากทราบเรื่องเข้ากระผมจึงเอาเนื้อใสรัดท้องให้แน่นเนยข้นเพื่อระงับอาการปวดท้องมาให้กินแต่ก็ไม่หายเพื่อระงับอาการปวดท้องเมื่ออนาถบิณฑิกะเศรษฐีทราบเรื่องเข้าโดยกล่าวว่าก็เอาเนยใสท่านเศรษฐีข้นน้ำผึ้งถึงกระผมจะไม่ได้รักษามาให้กินเต็มวันเพื่อระงับอาการปวดท้องก็ขอให้ครึ่งวันของกระผมไปโดยกล่าวว่าอย่าได้ขาดตกบกพร่องเลยเศรษฐีถึงกระผมจะไม่ได้รักษาจะบอกบอกเตือนว่าเหมือนอย่างท่านอย่าทรมานตัวเองเลยครึ่งวันของกระผมวันพระน่ะไม่ได้มีคนเดียวอย่าได้ขาดตกบกพร่องเลยเอาไว้รักษาวันพระหน้าก็ได้แม้ท่านเศรษฐีจะคอยบอกเตือนว่าก็ไม่ยอมทำตามอย่าทรมานตัวเองเลยได้นอนวันพระอุโบสถศีลเดียวที่ตัวเองเอาไว้รักษาวันพระหน้าก็ได้ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่กระผมก็ไม่ยอมทำตามไม่ยอมต่อข้อมูลความเจ็บปวดเอาไว้ได้นอนนึกถึงอุโบสถแต่สังขารที่ตัวเองไม่อาจทนใจรักษาไว้ได้ชนิดเอาชีวิตเป็นรุ่งเช้าปรากฏว่าความปลื้มกระผมได้ช่วยละความเจ็บปวดเอาไว้ด้วยจิตแต่สังขารไม่แล้วได้มาเกิดเป็นรูปเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่รุ่งเช้าประกอบที่ต้นไทรในกระทยานแห่งนี้ก็ได้ละจากโลกนี้พวกเราด้วยจิตที่ผ่องใสรุกขเทวดาแล้วได้มาเกิดเป็นรุกขเทวดาได้ทิพยสมบัติมีศักดิ์ใหญ่ที่ต้นเพราะบุญที่เกิดจากอุทยานแห่งรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันพวกเราจะและได้ว่าทําด้วยความรุกขเทวดาท่านนี้ยังได้อานิสงส์ได้ทิพยสมบัติมากมายแล้วถ้าหากใครเพราะบุญที่เกิดจากการรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันนั้นไม่ต้องพูดทำด้วยความเต็มใจย่อมจะทักยังได้อานิสงส์ขนาดนี้จักนำพาให้ได้นิพพานสมบัติไม่ได้รักษาอยู่เหนือนิดดังนั้นอานิสงส์นั้นผู้ที่ไม่ต้องพูดโบสถศีลย่อมจะย่อมได้รับอานิสงส์อย่างมากมายจักนำพาให้ได้นิพพานสมบัติใหญ่ที่น้อยก็สามารถแบ่งออกเป็นห้าข้อผู้ที่รักษาอุโบสถศีลย่อมได้รับอานิสงส์อย่างมากมายเพราะความไม่ประมาทเกินค่าอย่างน้อยก็สามารถแต่งออกเป็น5ข้อผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปไกลย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ผู้มีศีลความไม่ประมาทเข้าไปสู่สมาคมใดๆ2ย่อมเข้าไปยังเกียรติศักดิ์อันไม่เกินของผู้มีศีล4ย่อมฟุ้งขจรไปไกลศีลย่อมไม่หลงทำกาละผู้มีศีลคือไม่หลงไปสู่สมาคมใดเวลาตายย่อมเข้าไปยังองอาจไม่เกิดผู้มีศีล4ตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ย่อมไม่หลงทำกาละเข้าถึงความเป็นสหายคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตายนอกจากนี้5ศีลยังเป็นบาตรเบื้องต้นแห่งสมาธิตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกต่อมรรคผลนิพพาน
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพคนที่ตั้งใจรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยเพราะทำให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเมื่อทราบอนิสงส์ของอุโบสถศีลแล้วคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ใจก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยเพราะทั้งยังต้องเป็นกัลยาณมิตรเมื่อทราบอานิสงส์ของอุโบสถคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ตั้งจิตตั้งใจที่เกิดจากการรักษาศีลให้ผ่องแผ้วเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาติทั้งยังต้องเป็นกัลยาณมิตรแข็งแรงชิ่งชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดจากการรักษาศีลแต่มุ่งเน้นในเรื่องที่สำคัญคือการประพฤติพรหมจรรย์ให้มีความบริสุทธิ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปด้วยข้อของศีลที่เพิ่มขึ้นมาก็เพื่อลดละกิเลสหรือความอยากซึ่งได้รับการพัฒนาจากการรักษาศีลเรื่องที่สำคัญดังนั้นการรักษาศีลจึงให้มีความบริสุทธิ์ระดับจิตใจให้มีความละเอียดด้วยข้อของศีลที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อน้อมใจไปสู่การประพฤติพรหมจรรย์มีความอยากมีความบริสุทธิ์ระดับการพัฒนาจากการรักษาศีลดังนั้นการรักษาศีลใกล้พระนิพพานมากตัวช่วยปรับระดับจิตใจและนี่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมายังตู้ปนอมความบริสุทธิ์ปุตตะจ้าคลองหลวงปทุมธานีภูมิที่ใกล้หมดกิเลสใกล้พระนิพพานมากที่เซ็นเตอร์ค่ะและนี่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวสำหรับวันนี้ช่วงเวลาดีเวลาดีคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมายังตู้ปนอม01ปตจ้าคลองหลวงปทุมธานี12120หรืออีเมลมาที่เซ็นเตอร์@dmc.tv สำหรับวันนี้ช่วงเวลาดีเวลาดี MC Guide หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ